เย้200,000ซับแล้วสวัสดีครับพี่3 B ครับวันนี้ก็ยอดครบ 200,000 ซับสไครแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ตามสัญญานะวันนี้เราจะมาเปิดบ้านครับดูงาน DIY ว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาครับงาน DIY ที่ผมทำแล้วก็บอกเพื่อนๆอะไรใช้ได้และอะไรใช้ไม่ได้บ้างครับก็จะทำเกี่ยวกับ DIY บ้านหลังนี้ครับทั้งหลังนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องผมครับว่าสำหรับบ้านแบบนี้ครับเราจะตกแต่งยังไงบ้างด้วยตัวเองโดยงบประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการทำบ้านหลังนี้ทุกๆตารางนิ้วเลยครับมาเลยครับตามมาเลยเริ่มด้วยงานชิ้นแรกตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาก่อนเลยนะนั่นก็คือประตูรั้วประตูรั้วเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับแค่พ่นสีครับหลายคนก็ทักท้วงมาครับว่าสีน้ำเนี่ยเอามาพ่นรั้วเหล็กมันจะขึ้นสนิมหรือเปล่าอย่างที่เคยบอกไปนะครับในช่องคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วสีน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเคลือบเชฟรอนถ้าเป็นสีน้ำดีๆดังนั้นเนี่ยพอผ่านไป1ปีอ่ะรถอัพเข้ามาครับสังเกตมั้ยครับว่าส่วนที่พ่นสีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสนิมครับส่วนที่ขึ้นสนิมเนี่ยมันเป็นสนิมเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากสีน้ำนะเพราะฉะนั้นสีน้ำสมัยใหม่สามารถใช้งานเอาท์ดอร์ได้ครับแล้วก็ช่วงแรกที่ซื้อบ้านมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีตังค์ครับจะทำโรงจอดรถทำพื้นจอดรถนะดังนั้นก็เลยใช้หินเกล็ดครับปัจจุบันเนี่ยครับหินเกล็ดอยู่ในสภาพนี้ครับจะสังเกตว่าหินเกล็ดใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับส่วนที่โรยหินเกล็ดเนี่ยหญ้าไม่ขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ใช้จอดรถอีกคันนึงอยู่ครับแล้วก็อีกอีพิโซดนึงครับที่ยาวมากๆสำหรับงาน DIY นั่นก็คือโรงจอดรถมหากาพย์ของผมครับที่ตอนทำตอนแรกนะทุกคนก็บอกว่าตอหม้อก่อเล็กไปเสาก่อเล็กไปไม่แข็งแรงแบบนี้ลมพังพายุมาพังแน่นอนครับจะให้ดูครับนี่จริงๆทำเสร็จในประมาณปีครึ่งแล้วจะบอกว่าที่อุดรเนี่ยพายุแรงมากๆนะครับลมฤดูร้อนเนี่ยหลังคาบ้านปิวต้นไม้หักกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าหลังคาโรงจอดรถของผมมันก็ยังอยู่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการคำนวณเนี่ยถ้าเราคำนวณได้ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างของเราแข็งแรงครับในส่วนของการ DIY ผนังนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งทำไปเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ยังสวยอยู่แน่นอนนะส่วนโครงหลังคานะครับจะบอกว่าผมเนี่ยทาสีกันสนิมบางไปหน่อยครับก็จะขึ้นสนิมนะดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยที่ทำโครงแบบนี้นะครับก็ทาสีกันสนิมให้หนาๆหน่อยแล้วกันส่วนสำหรับพื้นปูนครับพื้นปูนเนี่ยคลุกเองผสมเองนะครับใช้เวลาทำเนี่ย 3-4 วันก็เลยทีเดียวแล้วก็หลายคนทักมาครับว่ามันบางเกินไปนะสำหรับพื้นโรงจอดรถครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าทำอย่างถูกต้องนะครับมันก็แข็งแรงใช้งานได้เพียงแต่ว่าตรงสโลปที่ทำไว้เนี่ยมันบางมากจริงครับดังนั้นเนี่ยตรงสโลปพังขึ้นเนี่ยก็มีแตกบ้างนะแล้วก็ได้แนะนำเพื่อนๆหลายๆคนครับเกี่ยวกับการทำตัวพ่นหมอกนะครับแบบ DIY งบประหยัดมากๆครับรวมถึงระแนงกันแดดนะครับแล้วก็เอาไม้พาเลทครับมาบังกันแดดนะก็จะบอกว่าใช้งานได้ดีมากลดความร้อนในบ้านได้ดีมากแล้วก็หลังคาระแนงที่ทำจากเหล็กโดยใช้สลิงยึดแบบนี้นะครับก็ยังคงแข็งแรงและก็ใช้งานได้ดีอยู่ครับคือจริงๆบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการทำ YouTube นะครับมาตลอด4ปีครับแล้วก็ไม่ได้เป็นซื้อเงินสดนะซื้อเงินผ่อนนะครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ประหยัดครับเราก็ใช้วิธีการ DIY ครับปรับปรุงบ้านไปเรื่อยๆนะตามกำลังเงินแล้วก็กำลังทรัพย์ที่มีนะครับก็เลยอยากจะทำให้เพื่อนๆเห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยเราอยู่ได้นะเราทำเองได้แล้วก็เราสามารถปรับปรุงบ้านของเราเองได้ครับต่อมาครับตามมาดูงาน DIY ที่ทำในบ้านกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วงาน DIY เนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ตอนซื้อบ้านเลยนะทำจากภายในบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าเวลาถ่ายรายการนะจะมีฉากดำๆที่เป็นฉากใหม่นะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ทำ DIY ให้ดูนะแต่ว่ามันเป็นของที่ใช้อยู่ครับนั่นก็คือตู้รองเท้าอันนี้ครับจริงๆแล้วด้านนี้เราเห็นเป็นตู้รองเท้านะแต่ด้านหลังเนี่ยครับมันเป็นฉากครับผมทำไว้เป็นฉากสำหรับถ่ายรายการนะเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยผมทำเป็นฉากถ่ายรายการนะเวลาเราถ่ายรายการเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้มาทำเป็นฉากไว้
ส่วนเวลาที่เราอยู่ในบ้านใช่ไหมเราก็เปิดบ้านเป็นสตูดิโอโล่งๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับก็คือพื้นนะพื้นนี่เป็นอันแรกๆที่ผมทำเลยนะครับพื้นนี้เนี่ยเห็นเป็นลายไม้แบบนี้จริงๆเป็นกระเบื้องยางนะครับซึ่งหลายคนก็ทักมาครับว่าเอ้ยกระเบื้องดีๆเอายางไปปูจะบอกว่าที่อุดรครับเวลาหน้าหนาวมันหนาวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหยียบพื้นเนี่ยมันเย็นมากๆนะครับถ้าเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยมันจะเย็นเกินไปครับพื้นยางเนี่ยหน้าร้อนก็ไม่ร้อนครับหน้าหนาวก็ไม่หนาวนะแต่ว่าก็จะเสียความเย็นที่พื้นไปนั่นแหละนะแต่ว่าใครชอบรสนิยมแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะที่สำคัญคือราคามันไม่แพงครับคนที่ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยทาสีกำแพงใหม่ครับแล้วก็ทำผนังลอฟต์นะครับโดยใช้สีจากบ้านปูนลอฟต์ครับซึ่งตอนนี้สีก็ยังอยู่ดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นสีปูนเปื่อยที่ใช้ง่ายแล้วก็เหมือนปูนจริงมากๆต่อมาครับโต๊ะลอฟต์ครับโต๊ะตัวนี้ก็ทำเองนะเคยทำสอนไปแล้วนะครับใช้งบแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะก็ยังอยู่ดีนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยที่สังเกตดีๆจะเห็นว่าตอนทำเนี่ยผมไม่ใช่ช่างเชื่อมมืออาชีพนะดังนั้นเนี่ยขาเขอมันก็มีบิดเบี้ยวอะไรบ้างสังเกตว่าทุกวันนี้ก็ใช้วิธีแบบเอายางรองข้างล่างไว้แบบนี้นะเพื่อให้มันตั้งได้นะครับแต่โดยรวมแล้วสรุปเนี่ยก็ยังใช้งานได้ครับงาน DIY ที่เราทำเองตอนนี้ในห้องนอนครับจริงในห้องนอนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าใช้นอนอย่างเดียวจริงๆนะครับก็จะมีทำโต๊ะนะครับที่สอนไปนะเพิ่งทำสอนทำ DIY ไปโต๊ะที่มันพับได้ครับก็ใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มีเตียงที่ทำจากเหล็กฉากครับซึ่งนอนมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะปีครึ่งกว่าๆนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าเหล็กฉากเนี่ยเราสามารถเอามาดัดแปลงทำงานอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับก็รวมถึงด้านนอกนะครับที่เป็นโซฟาตัวนี้นะครับที่ปรับเป็นโซฟาเบสจริงๆเพราะว่ามันนอนได้ก็เป็นเหล็กฉากนะครับทำรวมกับไม้พาเลทเฮ้ยมาดูครับทางหลังบ้านเนี่ยจริงๆเคยตอนนั้นน่ะโต๊ะผมกระจกรองโต๊ะมันแตกครับก็เลยใช้ยูรีเทนนะครับเป็นตัวเคลือบและตอนนี้หลังจากเคลือบไปนะครับยูรีเทนก็เข้ารอยเต็มที่แล้วก็ไม่มีรอยขรุขระเหมือนตอนที่ทำตอนแรกในวิดีโอแล้วนะแต่ว่าจะให้ดูครับว่าพออายุไม้มันเยอะๆเนี่ยครับมันก็มีแตกครับส่วนที่เป็นยูรีเทนเนี่ยมันก็แตกนะมันก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้อีกสักพักเนี่ยเราคงจะต้องทำการขัดแล้วก็เคลือบใหม่อีกรอบครับก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 6-7 เดือนข้างหน้านะทำใหม่แล้วก็ต่อมานะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ทำเป็นสิ่งแรกๆก็คือตู้เสื้อผ้าครับจะเรียกว่าตู้เสื้อผ้าก็ได้จะเรียกว่าชั้นวางของก็ได้นะแล้วจะใครจะเรียกนะครับผมใช้อุปกรณ์เนี่ยที่ซื้อจากไทยวัสดุนะครับยี่ห้อคาซ่านะตอนนี้มันก็วางอยู่อย่างเงี้ยรกส่วนคนที่บอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะคือจะบอกว่าแค่ปิดม่านเนี่ยนะครับมันก็กันฝุ่นได้แล้วนะครับส่วนใครอยากจะทำหรือไม่อยากทำอันนี้ก็แล้วแต่นะตามมาดูในห้องน้ำครับจริงๆอ่ะผมเริ่มงาน DIY จากการรีโนเวทห้องน้ำเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็หลายๆคนทักมาครับว่าทำไอตัวกระแพงปูนแบบนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นกระเบื้องนะแล้วผมก็เอาปูนตุ๊กแกนะครับปูนกาวเนี่ยมาฉาบทำเป็นลายเหมือนลายอิฐแบบนี้นะครับแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็หลุดลอกครับนี่คือผ่านไปเกือบ2ปีนะครับไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีแตกออกมาเลยนะครับก็คือสามารถทำได้นะแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็ใช้สีครับนี่ฝั่งนี้นะผมใช้สีที่เป็นสีสำหรับทากระเบื้องโดยเฉพาะนะครับซึ่งพอทามาแล้วครับกระเบื้องก็ที่ลายที่เราไม่ชอบนะมันก็เปลี่ยนสีได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ครับซึ่งสีก็ยังอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าขูดแรงๆเนี่ยสีมันก็ลอกเหมือนกันฝั่งนี้เนี่ยไม่ค่อยโดนอะไรครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นรอยอะไรมากนะแล้วก็มีส่วนที่ปูกระเบื้องห้องน้ำเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับทำกระเบื้องผนังห้องน้ำเองซึ่งจะบอกว่าไม่ทำแล้วเพราะว่ามันยากมากเดี๋ยวจะใช้วิธี DIY วิธีอื่นนะเวลาทำกระเบื้องอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่างานกระเบื้องเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็ยากมากจริงๆครับส่วนหลังบ้านเนี่ยผมก็รีโนเวทนะครับเป็นครัวเอาท์ดอร์นะครับซึ่งก็มีทำโต๊ะไม้พาเลททำกั้นผนังไม้พาเลทซึ่งหลายๆคนก็ทักมาบอกว่าไม้พาเลทเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผุเดี๋ยวมันก็อะไรนะมีปลวกกินนะครับจะบอกว่านี่คือใช้มา2ปีแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะคืออันเนี้ยไม่ได้เคลือบเลยนะครับฝั่งที่เป็นผนังเนี่ยไม่ได้เคลือบเลยนะเนี่ยครับไม่มีแม้กระทั่งปวกนะครับเชื้อราก็ไม่มีปวกก็ไม่มีนะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นเอาท์ดอร์นะครับโดนน้ำโดนแดดโดนฝนตลอดเวลานะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะส่วนตัวที่เคลือบนะครับบนโต๊ะเนี่ยผมเคลือบยูรีเทนเหมือนกันนะซึ่งพอเคลือบยูรีเทนแล้วเนี่ยผิวก็มันครับสามารถทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็สะอาดเหมือนโต๊ะแพงๆเลยนะแต่ว่าราคาถูกมากๆเพราะว่าไม้พาเลทเนี่ยมันราคาถูกครับแล้วก็อีกงาน DIY นึงครับที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากๆนั่นก็คือสีอีพ็อกซี่สำหรับทาพื้นนะครับหรือว่าเทลงพื้นนะเพื่อ
เหมือนกับว่าเวลาพื้นมันเป็นปูนเนี่ยมันไม่เรียบใช่ป่ะเราก็เลยเอาสีมาทานะครับซึ่งสีนี้เนี่ยก็ทนการหลอกล่อนนะครับทนสารเคมีทนร้อนทนกระแทกนะซึ่งทาไปแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมดีขึ้นนะแล้วก็ฝุ่นน้อยลงทำความสะอาดง่ายขึ้นแต่พอพื้นมันไม่เรียบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับฝุ่นมันก็ไปฝังอยู่ในร่องอยู่ดีนะตอนหลังก็เลยใช้พื้นยางแบบนี้ครับมาปูข้างนอกครับเดินสบายเท้ากว่าเยอะเลยนะส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นส่วนโซนตากผ้านะครับโซนที่มันจะต้องเปียกไปนะครับแล้วก็อีกงาน DIY นึงนะครับที่แนะนำเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้น้ำบาดาลหรือใช้น้ำประปาหมู่บ้านหรือว่ามีน้ำที่มันไม่สะอาดนะครับเราอยากจะกรองน้ำให้สะอาดนะนี่ครับกรองแบบนี้ครับสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับก็ใช้งานมาครับ1ปีนะแล้วก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการแบ็กวอชการล้างถังนะครับล่าสุดนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะลงการเปลี่ยนสารกรองประจำปีนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของงาน DIY ที่ผ่านมาตลอด1ปีครับจริงๆมีรายละเอียดแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้นะครับในช่องนี้นะครับผมแบ่งเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบงาน DIY นะครับเราทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้เองนะครับภูมิใจมีปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไขเองได้ครับส่วนคนที่อยากจะจ้างช่างนะครับเราก็ดูงาน DIY ให้เป็นแนวทางครับเวลาช่างมาคุยกับเราเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับว่าช่างเนี่ยเขาทำอะไรจะได้ประเมินราคางานถูกด้วยนะครับและก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับยอด 200,000 Subscribe ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและเราจะก้าวต่อไปที่ยอด 300,000 Subscribe เดี๋ยวจะทำอะไรนะครับค่อยมาบอกกันอีกทีแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอหน้าอ้ออย่าลืมครับมี TikTok แล้วนะครับลงความรู้1นาทีเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการทำ YouTube นะครับมาตลอด4ปีครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อเงินสดนะซื้อเงินผ่อนนะครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ประหยัดครับเราก็ใช้วิธีการ DIY ครับปรับปรุงบ้านไปเรื่อยๆนะตามกำลังเงินแล้วก็กำลังทรัพย์ที่มี